สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่20ตุลาคมนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับช่วงวันอาทิตย์ที่เราลงกันไปนะครับก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของภาพรวมปลายสัปดาห์เนาะแล้วก็จริงๆมันจะลงเมื่อวานแต่เมื่อวานติดธุระนะเลยมาลงวันนี้แทนนะครับจะเห็นได้ว่าวันจันทร์เนี่ยเปิดตลาดมาราคาเนี่ยยังไม่ได้ร่วงลงไปต่อนะแปลว่าโมเมนตัมในฝั่งของแรงขายเองเนี่ยก็ลดลงบ้างนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการพยายามที่จะดันขึ้นไปนะแต่ว่าดูแล้วก็ยังมีแรงขายเนี่ยกดลงมาอยู่นะครับยังเป็นการรีบาวที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือราคาเนี่ยมันมาพักอยู่ตรงตัวบริเวณแนวรับที่1768ถึง1757นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยก็ใช้แนวรับตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ท้าความไปคลิปก่อนหน้าก็คือว่าผมยังให้น้ำหนักว่าภาพรวมในระยะยาวเนี่ยยังคงอยู่ในโมเมนตัมเนี่ยยังคงหนักไปทางแบริดโมเมนตัมมากกว่าก็คือยังอยู่ติดอยู่ในโครงสร้างที่เป็นแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่ได้มองว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปเป็นขาขึ้นเลยหรือว่าอาจจะดีดกลับขึ้นไปแรงๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการพักตัวไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็ยังต้องระวังในเรื่องของการลงต่อได้มากกว่าอยู่นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่2จุดในระยะสั้นเนาะที่เป็นอุปสรรคต่อราคาก็อยู่แถวๆประมาณ 1,787 ถึง 1,792 โซนหนึ่งแล้วก็อีกโซนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,807 ถึง 1,812 นะครับโดยรวมเนี่ยก็มองว่าระยะสั้นโอเคมันมองถ้ามองในเรื่องดีก็น่าจะมีเรื่องเดียวคือเรื่องที่มันเริ่มพักตัวแล้วก็พยายามที่จะดึงกลับขึ้นไปนะครับทีนี้ในเรื่องของข่าวนะครับเท่าที่ตามมาเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการลงในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีร่วมจากตัวพันธบัตรนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไอตัวอายุ10ปีเนี่ยมันพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยยังมีความกังวลในเรื่องของการที่เฟดมันจะมีการปรับลด QE ในเดือนหน้าแล้วก็อาจจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับกว่ากำหนดซึ่งก่อนหน้าที่มันมีการประชุมเฟดเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับที่มันบอกว่ามันจะมีการปรับขึ้น2ครั้งเอ้ย2หรือ3ครั้งนี่แหละแต่ว่าเร็วสุดก็คือในปีหน้านี้นะครับจะมีการปรับขึ้นก่อนครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็ยังมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันน่าเป็นคนทีนี้ผมย้อนกลับไปดูตัวนอนฟาร์มอ่ะโอเคนอนฟาร์มไอตัวนอนฟาร์มอาจจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับในของรอบล่าสุดนะแต่ว่ามันจะมีไอตัวที่เป็นอัตราการว่างงานเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันลดลงนะครับซึ่งก็เลยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยยังผมมองว่าไม่ได้มองว่ามันไปกดตัวดอลลาร์มากนักนะครับแต่ก็เลยพอมารวมกับไอตัวความกังวลของตลาดเนี่ยนะครับก็เลยมองว่าภาพรวมในฝั่งดอลลาร์เนี่ยน่าจะมีปัจจัยเชิงหนุนที่ดีกว่าในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าตอนนี้คนที่จะเล่นฝั่งขาบายในระยะยาวอาจจะต้องระวังนิดนึงก่อนนะครับลองดูท่าทีในเรื่องของการปรับลด QE ในเดือนหน้าก่อนแล้วก็อาจจะต้องคอยติดตามในเรื่องของการปรับตัวปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับทีนี้ต้องดูว่ามันจะปรับขึ้นชัวร์ไหมนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยรับรู้ข่าวนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าปัจจัยหนุนที่จะทำให้ทองคำมันดีดกลับขึ้นไปแรงๆตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะอาจจะเป็นลักษณะของการตัวไซด์เวย์แล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับทองคำเพราะงั้นตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยก็ตรงนี้เลยแนวรับอยู่ที่ประมาณ 1,768 ถึง 1,757 แล้วก็ในกรณีถ้ามันหลุดนะครับจะมีแนวรับถัดไปก็คือจุด2จุดที่เคยรีบาวเป็นฟอร์เบรกไปก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ 1,726 นะครับส่วนถ้าเบรกหลุดลงไปต่ออีกก็น่าจะไหลลงไปต่อที่ตรงนู้นเลยนะครับ 1,678 นะครับประมาณนั้นส่วนถ้าจะไปต่อจริงๆนะถ้าจะไปต่อจริงๆในระยะยาวได้เนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยๆเลยเนี่ยนะครับมันจริงๆตรงเนี้ยมีถ้าจะถือบายลุ้นได้ไหมก็ได้อยู่นะครับถามว่ามันมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะไปแบบไปไกลเลยไหมผมมองว่ายังไม่มีแต่ว่า
เขาเรียกว่ามันเป็นจุดเข้าที่ RR เนี่ยมันไม่ได้แย่นักอย่างเช่นถ้าคุณเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วราคามันหลุด 1,757 เนี่ยก็คัทลอสทิ้งแต่ว่าเป้าเนี่ยเราไม่ได้เล็งเก็บระยะสั้นแค่แบบ2จุดนี้เราจะมองเล็งที่ตัวแนวต้านในภาพใหญ่เลยที่ประมาณ 1,848 ถึง 1,863 นะครับหรือประมาณหรือแบบปล่อยลุ้นไปถึง 1,900 เลยแต่ผมมองว่า 1,900 เนี่ยน่าจะยังยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเข้าแล้วก็เล่นเป็น trailing stop เอาก็คือขยับ stop loss กันกำไรเอาไปก่อนนะครับในฝั่ง buy นะครับส่วนในฝั่งเซลล์เนี่ยก็ยังไม่แนะนำนะเพราะว่าตรงนี้มันราคามันเริ่มเป็นลักษณะของการพักตัวปรับฐานตรงบริเวณแนวรับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่ามันมีโอกาสที่อาจจะขึ้นมาเทสแถว1,787 1,792 หรือ1,800แถวเนี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าจะเล่นในฝั่งเซลล์เนี่ยแนะนำว่ารอมาทดสอบบริเวณแนวต้านแถวๆนี้ก่อนแล้วรอดูสัญญาณกลับตัวแบบขึ้นมาแล้วโดนทุบโดนรีเจคในแท่ง1วันปิดลบอะไรเงี้ยก็หาจังหวะเข้าเซลแล้วก็ SL เหนือโซนแนวต้านได้นะครับอันนั้นจะเป็นจุดเข้าที่ดีกว่านะดีกว่ามาเข้าเซลตรงนี้แล้วปล่อยให้มันลากขึ้นไปนะครับก็จะได้จุดเข้าที่ไม่ดีหรือบางคนไปโอเวอร์เทรดเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นซวยไปเลยนะประมาณนี้นะครับเพราะงั้นตรงนี้เล่นในฝั่งเซลได้ไหมไม่แนะนำไปรอแถวแนวต้านส่วนเล่นในฝั่งบายในแง่ของจุดเข้าเนี่ยเล่นได้นะครับ RR มันไม่ได้แย่มากนะครับตัว risk reward ratio เนี่ยนะครับแต่ไม่แนะนำว่าเข้าตรงนี้แล้วมาเก็บตรงนี้ไม่คุ้มนะแนะนำว่าให้เปิดเพดานในฝั่งของตัว take profit เนี่ยกว้างๆหน่อยนะครับอาจจะแบบ 1,830 หรือ 1,848 ไปเลยอะไรประมาณนี้และแต่เราคอยขยับ trailing stop เพื่อกันกำไรนะครับจะได้ตัดความเสี่ยงออกไปในไม้ที่มันดูแล้วแบบไม่มีสัญญาณมาหนุนนะนะครับก็ถือเป็นการลดความเสี่ยงไปนะครับส่วนถ้ามันหลุดตรงนี้1757ก็แนะนำว่าให้คัททิ้งนะสำหรับไม้บายอย่าไปทนถือนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกภาพใหญ่ผมยังให้น้ำหนักไปในทางแบริดโมเมนตัมอยู่เพราะงั้นโอกาสถ้ามันหลุดปุ๊บโอกาสลงต่อแรงๆก็อาจจะมีนะครับแล้วก็ข่าวก็น่าจะหนุนไปทางในฝั่งดอลลาร์ซะมากกว่าด้วยนะครับก็ต้องระวังหน่อยก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากเพื่อนๆช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ